สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยากให้กำลังใจในการเด็กที่เรียนออนไลน์ตรงนี้คืออยากจะบอกว่าณตอนนี้เนี่ยวิถีชีวิตของน้องๆก็เปลี่ยนไปนะคะอยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยอยากให้มองเป็นด้านดีนะคะถ้ามองในด้านดีในเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราได้อยู่กับบ้านแล้วได้ใช้ชีวิตอยู่ใกล้กับครอบครัวใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้นนะคะค่ะก็ยังไงก็ให้กำลังใจน้องๆนะคะสู้กับโควิดนะคะแล้วก็เรียนออนไลน์กันนะคะได้พูดถึงประเทศก็เปิดท่องเที่ยวแล้วอยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาท่องเที่ยวค่ะก็อยากจะบอกว่าณตอนนี้นะคะเที่ยวไทยอะค่ะดีที่สุดค่ะคือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนไทยไทยช่วยไทยนะคะก็ต้องเที่ยวเมืองไทยค่ะอวยพรพี่น้องคนไทยช่วงปีใหม่หน่อยค่ะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้พี่น้องชาวไทยนะคะมีความสุขมากๆนะคะขอให้เป็นฟ้าหลังฝนหลังโควิดที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยยิ่งรวยยิ่งเฮงยิ่งปังนะคะค่ะได้ขอบคุณพี่พึ่งมากเลยค่ะสวัสดีค่ะถึงเยาวชนนะคะอยากให้พี่เนี่ยให้กำลังใจเยาวชนในการเรียนออนไลน์ก็ขอให้น้องสู้ๆนะคะเกิดมาในยุคนี้นะคะก็ต้องทำใจนะมันอยู่ในช่วงยุคโควิดนะคะก็ขอให้น้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะได้อยากเรียนเชิญคนไทยออกมาท่องเที่ยวช่วงนี้ช่วงที่ประเทศเปิดแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะมาเที่ยวประเทศไทยนะคะมาส่งเสริมคนไทยด้วยกันนะคะสร้างแบบให้เศรษฐกิจมันกลับมาเฟื่องฟูเหมือนเดิมค่ะได้เลยอาจจะปีใหม่แล้วอยากให้อวยพรพี่น้องคนไทยช่วงปีใหม่ค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ทุกท่านด้วยนะคะขออวยพรล่วงหน้าขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันค่ะได้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ